สวัสดีค่ะแฟนเพจวุฒิสภาและเพจเซเนตมีเดียโซเซตี้สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยรายการคนไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกันต่อกับทางด้านของคุณวรรณาบุญกรมประธานสภาเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญและประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะไปดูเรื่องของกระบวนการทำงานที่กว่าจะได้เป็นนาข้าวเกษตรอินทรีย์นั้นต้องมีการตรวจอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรนะคะและสมาชิกของกลุ่มนั้นต้องมีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้างรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปคุยกับคุณวรรณากันต่อเลยค่ะค่ะก็ส่วนนอกเหนือจากครอบครัวก็คือองค์กรองค์กองรค์กรเป็นหลักครับคือค่ะเราเป็นผู้นําเราเป็นผู้นําเราเป็นประธานบริหารหนึ่งเราต้องเป็นคนเสียสละได้สองเราต้องไปนําข้อมูลใหม่ๆเข้ามาสู่องค์กรอยู่ต่อเนื่คองวามรู้หาความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาสู่องค์กรแล้วก็ตัวที่สามเนี่ยก็มีความซื่อตรงโปร่งใสครับในองค์กรต้องโปร่งใสในการทำงานค่ะใช่แล้วก็ลงพื้นที่ไม่ใช่ว่าจะให้สมาชิกมาหาเวลาประชุมใหญ่เข้ามาไม่ใช่นะมันจะหลุดลอยต่อเราต้องมีการลงประชุมพื้นที่สัญจรปีละ2-3 ครั้งไปหมู่บ้านไปนัดสมาชิกเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลไปเพื่อลงไปให้กำลังใจเขาคนที่ทำแล้วก็ไปสอบถามว่าว่าจะปีนี้ใครจะเอาเมล็ดพันธุ์รอบแรกไปเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนี่ใครจะเอาเมล็ดพันธุ์ใครจะเอาปุ๋ยเท่าไหร่ยังไงก็ไปสอบถามขึ้นมาหมุนเวียนไปรอบที่สองการเตรียมแปลงทีนี้ก็ก่อนที่จะไปบันทึกฟาร์มเกษตรกรเนี่ยมันมีทีมผู้ดูแลทีมส่งเสริมเขาเรียกทีมส่งเสริมผมจะมีอยู่3-4 คณะที่บริหารงานใหญ่ๆในจังหวัดนี่คณะที่หนึ่งนี่คือทีมส่งเสริมสมาชิกซึ่งเอามาจากแต่ละหมู่บ้านมารวมกันมารวมกันอย่างผู้ส่งเสริมคนหนึ่งก็ดูแล15 ครอบครัวหรือ20 ครอบครัวในหมู่บ้านนั้นเขาก็มีหน้าที่ไปสอบถามคุณต้องการเมล็ดพันธุ์หรือต้องการปุ๋ยอินทรีย์สุขภาพส่งเสริมเพราะว่าเวลาขายข้าวก็มีใบนำส่งเข้ามาจากตัวแทนหมู่บ้านนี่ชั้นแรกแล้วก็ผู้ส่งเสริมมีหน้าที่ไปฝึกไปคุยทำบางคนเขาเขียนเอกสารไม่ถนัดแล้วเป็นก็ผู้ส่งเสริมก็ไปสัมภาษณ์ก็กรอกให้เขาในบันทึกความการผลิตหว่านถั่วไถกบตอฟางใส่ปุ๋ยเพาะกล้าวันไหนหว่านข้าวจนถึงเก็บเกี่ยวขายข้าวนี่เป็นหน้าที่ของคนส่งเสริมเนาะค่ะขั้นขั้นที่สองทีนี้ขั้นที่สองชื่อผู้ตรวจภายในเขาเรียก ICS นี่เนาะค่ะเป็นผู้ตรวจผู้ตรวจภายในเราก่อนที่จะเป็นผู้ตรวจแปลงตรวจสมาชิกได้ต้องผ่านการอบรมเขามากของไอ้วิทยากรที่มาจากบริษัทที่ตรวจเราบริษัทต่างประเทศนี่ของเยอรมันบริษัทซีเรียสนี่เนาะถ้าไม่ได้อบรมมันจะตรวจไม่ได้มันจะไม่เข้าใจระบบการตรวจเนาะเขาก็เรียกว่าผู้ตรวจรับรองภายในองค์กรไอซีตรวจในประเทศเรานี่หลังจากทีมส่งเสริมไปส่งเสริมเสร็จทำเอกสารบันทึกความเสร็จผู้ตรวจเพื่อไอซีเราก็จะไปสัมภาษณ์ไปดูบันทึกฟาร์มในแต่ละครัวเรือนก็สัมภาษณ์กับเขาหน่อยว่าเอามาลงในสมุดบันทึกไอซีเอสค่ะพอที่เสร็จคณะที่สองคณะที่สามคณะกรรมการพิจารณาทีนี้คณะกรรมการทีมไอซีเอสมีอยู่20 คนทีมส่งเสริมจะเยอะหน่อย1-20ว่า20มี40 กว่าคนเยอะค่ะทีมไอซีเอสก็20 คนหลังจากทีมไอซีลงไปสัมภาษณ์อะไรทำข้อมูลเข้ามาหมดแล้วนี่ก็มาผ่านคณะกรรมการพิจารณาทีนี้คณะกรรมการพิจารณาก็มีอยู่7-8 คนอยู่สำนักงานก็มีจากเอามาจากตัวแทนแต่ละอำเภอเรามาเป็นกรรมการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณานี่ดูอะไรบ้างคะจะดูมาให้สถานะคนตรวจปี 1เป็นที 1 12 เดือนปี 2 24 เดือน42 ปี 3 36 เดือนก็มี36 เดือนก็เป็นตัวโอเป็นออร์แกนิกค่ะจะให้เขามองว่ากว่าสภาพดินมันจะสะอาดก็มองอยู่2-3 ปีเนาะไม่ใช่30 ปีทีนี้ก็หลังจากเขาก็ดูทุกอย่างคณะกรรมการพิจารณาก็ดูว่าข้อมูลที่ทีมไปตรวจบันทึกไว้เนี่ยว่าอย่างปีกายเนี่ยได้นะคนตรงนี้มันเก
็นที่สูงนะอทืี่มไม่เสมอราบก็เอารถแท็กเตอร์ยังไปปรับแนะนําหรือว่าให้วานทัวร์ไทยกบฟังเรื่องเอาอมู๋ลสัตว์ไปลงตรงนั้นค่ะตอนนี้กรรมการพิจารณาว่าพี่กายมีคําแนะนําอย่างเงี้ยปีนี้เขาทำหรอื๋ออยังทำอกี๋่เปอร์เซ็นต์อค่ะพิจารณาหลังจากพิจารณาเสร็จปุ๊บก็ส่งข้อมูลเล่มที่พิจารณาคให่้ะสำนักงานทีมเสมียนก็คีย์เข้าตาราง AOL อืมในระบบ Excel ค่ะก็เป็นได้หลายร้อยคนเนี่ยมันเป็นเล่มอืมันก็มคีย์เข้าตารางก็ส่งตาราง AOL ให้ผู้ตรวจต่างประเทศประเมินราคาค่าตรวจทีนี้อ๋อนะอ่าฮะหลังจากเขาประเมินราคาค่าตรวจเขาคิดค่าตรวจมาอือม่าสว่า100%เนี่ยค่ะเขาจะให้เราจ่ายเงินก่อน50%เขาจะปล่อยคนอ๋ปล่อยคนของบริษัทเข้ามาตรวจรับรองให้เราทีนี้เขาเรียกว่าผู้ตรวจนอกไปคนต่ผาู้งตปรรวะจเทชายศนอกค่ะต่างประเทศหรือว่ามีตัวแทนในไทยหรือว่าทําหน้าที่กับบริษัทต่างประเทศเขาอืมค่ะหลังจากเขาลงมาตรวจมาดูเอกสารเราก็มาสุ่มตรวจสมาชิกอืมลงแปลงสัมภาษณ์เหมือนกับผู้ตรวจไอซีเอสเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าผู้ตรวจไอซีเอสเรานี่ต้องไปทุกแปลงไปทุกรายอืมค่ะต้องมาทำเอกสารขึ้นมารีพอร์ตงานหรือว่าคีย์ตารางเอวให้ผู้ตรวจนอกมาผู้ตครว่จะนอกมาเขาเข้ามาสุ่มเอาทีนี้อืมเพราะว่าเขาให้น้ำหนักกับผู้ตรวจในเพราะว่าของเราอบรมมาเรื่องวิธีการตรวจอะไรทุกอย่างมาเขาค่ะสุ่มมาก็มาตรวจเสร็จเขาก็เอากลับไปรายงานที่ไปทํารายงานไปที่ที่ตรงสำนนักองานกใหญ่เยอรมันอืมค่ะทำงานต้องไปอ่านรายงานอืถ้ามีมการต้องเห็นข้อบกพร่องผิดนี่บ้างเบนขายข้าวไม่เก็บก็ผิดติดเอ็นซีอืมเบนซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยอะไรกับเครือข่ายไม่อืเก็บมก็ติดเสร็จก็แก้ไขพวกนี้ค่ะหรือว่าบางทีมันก็มีทํานาคู่ขนานก็ติดแล้วก็แก้ไขมีบทลงโทษให้มาติดแก้ไขให้เขาค่แะก้ไขเสร็จปุ๊บอืมเขาก็สรุปผลการตรวจรับรองต่างประเทศอืเขามก็ว่าโอเคเราภายใน1 เดือนเราแก้ไขเรียบร้อยเนาะค่ะเขาก็จะออกใบรับรองใบเซอร์ติฟิเคตให้เราเนี่ยโอ้ไม่ใแชล้่วกเร็ื่องง่ายๆนะกว่เาขาจะก็ได้จะเรียกเขาก็เรียกเก็บเงิน50%หลังอืมคร่ะวมถ้าเราจ่ายเงิน50%หลังแล้วเป็น100%เขาก็จะออกใบรับรองให้เราอืมออกใบรับรองว่าในสมาชิกเราหลายร้อยคนหลายหมื่นกี่พันไร่หมื่นไร่นี่ค่ะไปใบที่ผ่านใครได้เป็นที 1ที 2ใครได้เป็นตัวขายได้อืมก็หลังจากได้ใบรับรองเราก็ส่งใบรับรองลูกผู้ค้าเราถามมาทั้งในต่างประเทศถามมาก็ส่งให้เขาดูเขาก็อ๋เปิดอใบพีโอมาซื้อขายทีนี้อ๋อก็ง่ายละนะแต่ว่ากระบวนการนี้ก็อาจจะแบบหลายขั้นตอนหน่อยแต่เมื่อผ่านเรียบร้อยนี่ก็เป็นเปิดโอกาสในการค้าขายได้เลยนะคะเรื่องที่พูดมามันง่ายเด้แต่ว่าทำไม่ง่ายเด้ใช่คืออย่างลงแป้งเนี่ยค่ะมันก็กลัวจะทำให้สมาชิกตกผลึกเข้าใจร่วมกันมาทำแปลงขึ้นมาได้เยอะแยะอย่างนี้เนาะค่ะหรือว่านำข้าวมาเป็นรูปต้องแยกข้าวอืมข้าวก็ต้องติดฉลากเพราะว่อา๋เกษตรอกรนายกรเนี่ยเอามาขาย3,000 กิโลค่ะก็มากรอกใส่บิ๊กแบ็คละเจ็อด่แปดาร้อยกิโลเนี่ยก็ค่เสะียบฉลากรายนั้นเสอีืยบฉมลากเกษตรกรแต่ละรายทุกโบ้ทุกรายข้าวหลายพันตันเนี่คย่ะอ๋เพราะว่าถ้าเขาดูข้อมูลเกิดว่าข้าวล็อตไหนมีปัญหาปลายอืทางมก็อจืะตรมวจสอบย้อนกลับมาได้ว่าขับล็อตนี้อืม2 ตู้นี่เรื่อง6 ตู้10 ตู้นี่ค่ะมันประกอบด้วยข้าวใครบ้างว่าจะตรวจมาสีรอบนี้เบิกข้าวใครมาสีตรวจสอบย้อนกลับไปจนถึงแปลงได้ก็ทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นลูกค้าเราเชื่อมั่นว่าเรามีข้อมูลที่ทําตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแปลงเลยนะอืมค่ะลงสีก็รับรองลงสีอินทรีย์ทีนี้อืมเราจะไปสีข้าวที่อื่นค่ะเอาข้าวที่อื่นมารับจ้างถ้าเป็นข้าวอินทรีย์ด้วยกันก็ไม่ได้ล้างลายถ้าเป็นข้าวอืมข้างนอกค่ะข้าวปรับเปลี่ยนอืมเราต้องล้างลายเอาข้าวออิ๋นทรีย์ไปล้างออกอ๋อเวลาเราจะสีข้าวเราก็เอาสีข้าวอินทรีย์ไปล้างออกค่ะอ๋อก็กลัวจะทําตรงนี้ได้เรียกว่าสามารถกลุ่มชาวนามาเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวได้เนี่ยก็ใช้เวลาลองผิดลองถูกมาเป็น10-10 ปีครับกว่าจะสำเร็จนะคะครับค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะหาความรู้ตรงนี้เนี่ยทางศูนย์ก็สามารถเข้าไปศึกษาหรือว่าขอแนะนำได้ตลอดใช่ไหมคะแต่ก่อนก็
มีมาในจังหวัดมาดูก็จังหวัดเชียงที่น้อยทุกวันนี้หลังจากผมได้ชนะเลิศระดับประเทศเนี่ยก็มีหลายจังหวัดเข้ามาครับนคค่ะรพนมหนองคายสีเกอต๋อสกลนครก็ร้อเรยียเกอ็ว่ดาหัวกกระรไดสไม่ิแนหท้ร์งเลยนะคะรับแขกค่ะรับแขกรับแขกบางทีเวลาสีข้าวงานเค่ะร่งๆเนี่ยจนแทบไม่อืมมีเวลาจะมาคุยด้วยนะผมอต้ืองบอกว่ามค่ะถ้ามาดูงานผมเนี่ยอืมถ้ามาดูเหมือนงบอบตหรือเทศบาลไปดูพอจบๆไปอย่ามาผมบอกอืมอย่ามาถ้าดูต้องมีความจริงใจมาดูแล้วกลับไปทำผมจะให้ดูเรียกว่าอืผมมก็ให้ข้อมูลทั้งเป็นวิทยากรให้ดูของจริงแล้วก็ให้มาคุยกันหลังไมค์เรื่องว่าค่ะความในวิธีเคล็ดลับยังไงผมบอกหมดทุกอย่างเพราะว่าผมไม่เอาไว้ในสมองหรือตัวเองเพราะว่าผมคิดเห็นคนโบราณเนี่ยค่ะอย่างคนที่หมอยาพื้นบ้านเนี่ยอย่างที่หมอเป่าค่ะกระดูกหักหรือว่าหมอลมหมอเป่ามาเลยอืมเขาไม่ถ่ายทอดไว้เนี่ยเวลาตายเอาไปด้วยผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะค่ะก็เลผยมอยคาืกอถ่ายทอดนะเวลามาเนี่ยถ้ากลุ่มไหนตั้งใจมาจริงทำจริงผมให้หมด100%เลยถ้าตั้งใจมาต้องทำจริงนะคะค่ะวันนีน่ี้ต้องขผอมบพคุูณดมเาลกยเลยค่ะก็คือว่าผมเป็นทำงานพัฒนามาอืมเป็นการสุปีเป็นในการพัฒนาชาวบ้านเนี่ยค่ะมันเข้าในเส้นประสาทเส้นเสียงของคนผมหมดแล้วเนาะอืมผมเกษตรกรก็สงสารชาวบ้านเพราะว่าอืเกมษตรกรผมมาวิเคราะห์ได้ว่าถ้าตราบใดยังเป็นเกษตรกรทําวัตถุดิบขายไม่แปรรูปนี่ก็ยังยากจนเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เราทํามาตั้งแต่นมนานและหลายร้อยปีค่ะทีนี้ผมเลยสรุปภาพงานได้ทั้งหมดออกมาเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ค่ะคือเกษตรกรเรานี่ที่ยากจนที่ทําเกษตรขายวัตถุอย่างขายข้าวเปลือกขายมันสำปะหลังขายผักขายผลไม้ขายดิบอไมื่มีมการเปลี่ยนรูปไม่มีค่ะคือทำยังไงก็ไม่รวยแต่ว่าไม่อึดไม่อยากกินอืมไม่อึดกินแต่ว่าไม่รวยค่ะเพราะว่าสรุปได้ว่าเกษตรกรทำไมถึงยากจนผมได้ข้อสรุปอยู่4 ข้อนี้ครับ1เขาเข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูลอืมแหล่งข้อมูลทุกอย่างค่ะความรู้ต่างๆค่ะค่ะแหล่งข้อมูลด้านการเงินแหล่งข้อมูลต่างๆแหล่งข้อมูลด้านไอ้ความรู้เทคโนโลยีต่างๆเขคา่เะข้าไม่ถึงเขาก็อยู่ในชุมชนในบ้านเขาอย่างมากก็ไปตลาดในเมืองซื้อเสื้อผ้าอืมกันกินเข้ามาค่ะส่วนที่สองนี่เขาเข้าไม่ถึงการตลาดไม่มีการทำการตลาดนะจะต้องมีพ่อค้าคนกลางแล้วก็ตัวที่สามนี่เขาเข้าไม่ถึงการแปรรูปค่ะอืมเรียกว่าต้องอาศัยคนอื่นนะคะมีแต่เอาไปขายให้พ่ออืค้ามคนกลางเขาไปแปรรูปคนที่ไม่ได้ทำนาเขามีโรงสีเขารวยกว่าชาวนาใช่ค่ะคนทำไม่ได้ขายคนขายไม่ได้ทำข้าวสารเนี่ยค่ะตรงนี้แล้วก็ข้อที่4เปอร์เซียนี่เขาเข้าไม่ถึงแหล่งทุนป่ะคะเขาเข้าไม่ถึงแหล่งทุนอืมค่ะนี่นะครับเพราะว่าแหล่งทุนนี่อย่างผมทำนี่ผมเข้าถึงข้อมูลหลายด้านเนาะค่ะแหล่ทงทุนำนี่มันมีดอกเบี้ยล้านละ100ต่อปีก็มีแต่ว่าชาวบ้านส่วนมากไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เข้าไปถึงอย่างเขาก็สอนนี่ธุรกิจชุมชนทางไทยอย่าง XYZ อะไรนี่ซึ่งพวกนี้นี่มันก็มีเงินที่ปลอดดอกเบี้ยก็มีเรื่องเงินก็ดอกเบี้ยต่ําก็มีค่ชะาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องเข้าไม่ถึงค่ะก็และสําคัญตัวหนึ่งคือเขาไม่รวมตัวกันให้เข้มแข็งค่ะเป็นสำคัญผมทําเรื่องข้าวมาแต่ก่อนยังไม่รวมกลุ่มนี่ทำนาไปขายข้าวไปสั่งก็ถามตะเกียบก็คือว่าเนี่ยซื้ออืกมิโลเท่าไหร่ค่ะพอมาทํามาแปรรูปสีข้าวเป็นข้าวสารหรือว่ามาทำผู้ประกอบการเองเนี่ยจากรวมกลุ่มชาวนาเนี่ยค่ะพ่อค้าเนี่ยพ่อโรงสีบางทีโรงสีก็มาซื้อข้าวโปรผมเนี่ยเขาจะมาถามผมกันแล้ววันนาขายข้าวกิโลเท่าไหร่ทีเนี่ยอมั๋อนกลับกันเลยกลับกันนะมันไกมลั่บใชกั่นว่าแบบมันจะรักลับลุงกันสีจะรับซื้อเท่าไหร่นะแต่เขาต้อใงชม่าถามเราว่าจะขายเท่นาั่ไหนรแห่ละ
มมันีแปลอกำเนหมืาอจนตก่อับรองค่ะมันแปลกเหมือนกับมือเรามีด้านหน้ามือกับหลังมือเนาะเออถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยเราเป็นหลังมือค่ะเออเป็นหลังมือดำๆเนี่ยถ้าเราเป็นเกษตรกรชาวนามารวมกลุ่มกันโอเคทำตค่ละาดเองค้าขายเลยอ่ามันจะพลิกกลับมาเป็นหน้ามือด้านหน้ามือเลยทันทีค่ะอกา็จารย์เคยเห็นดำนาไหมเคยเห็นต้นกล้าดำนาไหมมัดกล้าไปดำนาเคยเห็นไหมค่ะได้เห็นค่ะมันจะเปลี่ยนนิดเดอียืวเหมืมอนกับเราดำนาเนี่ยอืมผมอย่างถอนกล้ามารวมเป็นมัดเนี่ยนะเอาไคป่ะอุ้มในมือก็อืมจะถอดมัดกล้าออกจากต้นกล้าออกจากมัดกล้าไปดำเนี่ยอืมค่ะมันอยู่เสี้ยววินาทีนี่ถ้าอยู่ในมัดมันเรียกกล้าอถื้าถอดมไปดำในคิดดินลงไปคนตมเพิ่มอีกเตรียมต้นข้าวทันทีเลยเด้อือฮะคท่ะั้งที่ในนาทีนั่นแหละค่ะอ่อันนาี้ก็เหมือนเกสันียเชลาวยนาเรากับพ่อค้านี่อืมถ้าคุณยังเป็นเกษตรกรทํารายเดี่ยวทําใครตั้งมาเนี่ยทําอืมไม่ไปรู้ไม่มีผู้ประกอบการเข้ามาไม่บริหารแบบผู้ประกอบการเนี่ยคเร่าะก็จะเป็นเหมือนกับต้นกล้าอยู่ในค่ําอืมถ้าวันไหนคุณเป็นประกอบชาวนาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันจะเปลี่ยนพ่อค้าจะมาถามราคากับเราอ่าก็เหมือนเราไปเสียบกล้าลงตรงว่าเป็นต้นข้าวทันทีเลยค่ะอ่าอืมมันจะมาอย่างนี้มันเยอะมากมายผมศึกษามาเลยอืจะม30 ปีเนี่ยค่ะผมคนนักคิดเนาะผมมาสรุปได้ว่าชาวนาเนี่ยหรือว่าภาคเกษตรเราเนี่ยค่ะเกษตรกรเนี่ยทําผมบอกเลยว่าเพิ่งทํานาเป็น60%ชาวนาไทยอืมคือผมไปพูดอย่างนี้ผู้เฒ่าผู้แก่โกรธผมเลยโอ้บอกว่ากูเอทำอเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาจนส่งลูกเรียนจบมึงยังว่ากูทำนาเป็น60%ทำเป็นกับได้ทำไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกใชท่ำเป็นกับผมบอกว่าถ้าเกษตรกรชาวนาเราทำนาเป็นนี่ค่ะ90%หรือ80%คุณต้องได้ผลผลิตมากกว่านี้หนึ่งอืมนาคุณต้องสวยงามแล้อวืก็มดูแลเอาใจใส่ได้ไม่ให้มีหญ้าเหมือนอะไรเหมือนญี่อปืุ่นเหมืมอนไอใช่เวียดนามเขานี่ค่ะนี่เขาทำมักง่ายไปหวานไปอะไรพันอธุื์ข้าวมลิ่งปลอมปนทํายากผมซื้อข้าวมาได้หลายปีมันเริ่มปนแดงปนอะไรติดข้าวเลื้อยในทุ่งนามาค่ะผมว่าวิเคราะห์ล่วงหน้าเลยว่าถ้าภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยเฉพาะเอาเรื่องข้าวเรื่องนาก่อนนะมันใหญ่เนาะค่ะอืมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวก็ดีเกษตรก็ดีค่ะอืเกมษตรกรเราก็ดี3 ขาเนี่ยอืถ้ามไม่ร่วมคิดร่วมทําการบริหารจัดการบ้านเมืองดีๆในเรื่องเกษตรเรื่องข้าวเราเนี่ยอืมอันที่โดดเด่นของเราคือข้าวหอมมะลิค่ะผมเชื่อต่อไปมันจะเหลือแค่ตำนานข้าวหอมมะลิเมืองไทยอืมค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีคู่แข่งอย่างที่ทราบกันดีอยู่นะคะนั่นแหละจากอทืี่เมราเคยได้แชมป์ตลอดระดับโลคก่ะเนี่ยมันจะเสียไปอืปมระเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศค่ะนอมนี่อ่าคือเขาพัฒนาไม่ได้นิ่งไม่ได้หยุดหย่อนแต่ว่าอืมหลายอย่างเขาจะพูดไปมันจะเกี่ยวกับการเมืองผมว่าค่ะอย่างไม่ให้ส่วนต่างไล่ละเท่านั้นเท่านี้ผมว่าอืตรมงนี้ไม่ต้องให้หรอกถ้าใครไถกบตะฟางเอาไป500ค่ะให้หว่านถั่วเอาไป500นี่ดิอนืมันมจะสมบูรณ์ปรับที่นาให้หว่านถั่วมันไปนี่ค่ะเดี๋ยวนี้มาให้ไล่ละเท่านี้มันเป็นปลายเหตุครับมันอืซึ่มงไม่พูใชด่ภาพต้รนวมเหตุอืภมาพรวมในอนาคตอันไกลข้างหน้ามันจะสู้ประเทศข้างเคียงไม่ได้ค่ะเกษตรกรชาวนาเราเนี่ยค่ะมันเพราะมันก็มีต้นแบบให้เห็นอยู่แล้วอย่างที่วันนาทำไม้เห็นอยู่ว่ามันเกิดผลจริงดังนั้นก็ต้องฝากภาครัฐไปนะถ้าเอาวิธีการนี้ไปช่วยเหลือชาวนานะคะกับให้มันเกิดเป็นรูปธรรมจริงอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุนะคะผมจนอืมผมมีโอกาสขึ้นมาเป็นประธานอีกตำแหน่งหนึ่งคือผมเป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์เนาะอืมตามคพ.่ะร.ว.สภากรแห่งชาติเนี่ยค่ะผมก็เลยจากประสบการณ์จริงของผมด้วยว่าการบริหารบ้านเมืองมาเนี่ยคนรู้ทั้งอำนาจเจริญทั้งทุกอำเภอตำบลนอกชื่อเสียงผมได้เนี่ยค่ะอืมผมก็เลยขอโอกาสผู้ว่าหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าจะทำสำรวจงบประมาณกลุ่มไหนผมขออนุญาตเข้าไปขออ่ชี้เป้าาด้วยได้ไหมอย่างนี้นะค่ะอืมเพราะว่าไม่ใช่เราจะไปเหวี่ยงหวานแหไปกระจายไปแล้วมันมันกพ็ัฒนหาายไไปปแล้วยังก็หายไปอืไม่ใชม่คือพัฒนาให้มันยั่งยืนเลยตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำให้มันจบแล้อวเืขาเดมินได้ก็ไปขยายกลุ่มอื่นต่ออย่างนี้นะ
อืมอย่างค่ะทำแบบจริงจังนะให้เกิดผลจริงคืออย่างนี้ครับอาจารย์ที่สัมภาษณ์ผมยังไมค่่ระู้ชื่ออาจารย์อะไรนะพัชรินค่ะค่ะอาจารย์ลินอาจารย์ผมได้วิเคราะห์ภาคเกษตรเรานอกเหนือจากพี่น้องเราไม่เข้าไม่ถึงข้อมูลเนี่ยเนาะเข้าไม่ถึงตลาดโน่นนี่3-4-5อย่างที่ว่ามาเนี่ยตัวสุดท้ายจริงๆกันถ้าผู้นำองค์กรนั้นสมาชิกหรือว่ากรรมการอืมต้องศึกษาเรื่องเกษตรให้มันถึงแก่นแท้ของมันค่ะถ้าใครคนไหนศึกษาเรื่องเกษตรถึงแก่นแท้คนนั้นรวยอืมค่ะอย่างซีพีเนี่ยเขาศึกษาถึงแก่นแท้เขาทั้งเรื่องคนต้นน้ำปลายน้ำเลยนะคะเขาไปดันั่นแหละค่ะนี่ผมต้องบอกว่าอือมย่างมาเปรียบพุทธอาจารย์จะเป็นพุทธอะไรก็แล้วแต่เนาะไม่ว่ากันค่ะหรือศาสนาอื่นก็อย่างพระถ้าศึกษาเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมเนี่ยก็สําเร็จอรหันต์ได้ค่ะอืมเกษตรกรนี่ถ้าศึกษาเข้าถึงแก่นแท้ของเกษตรนี่ก็จะรวยได้ไม่จนรวยแน่นอนเหมือนเกษตรกรญี่ปุ่นนะใชที่่รวยใช่ค่ะนั่นแหละอืมเขาศึกษาเรื่องเกษตรไม่ถึงแก่นแท้อืผมมยังไม่ให้โดนเลยเนาะผมยังเสียใจอยู่ที่ไม่ให้โดนมาตั้งเทียมหน้าแล้วก็เป็นประกาศหานักศึกษาที่ไปเรียนเกษตรเนี่ยเนาะอย่างจะประกาศเอาสมมติว่าเอารุ่นนี้เอา30 รายเนี่ยคก่็ะประกาศได้10 กว่าคนประกาศแล้วมีพอก็ประกาศอีกขึ้นประกาศรอบสองก็ยังไม่ถึงอืนีม่ไม่คืมอีสัคงนสนใจเออคือคนเคยน้อยคือสังคมไทยเราเนี่ยความคิดในสมองว่าเอออืมเห็นรรัาฐชสกนารคนจนเห็นครั่ะฐการไปทำงานอืมเดือนหนึ่งนี่ค่ะ4 อาทิตย์ได้หยุด8 วันก็มาขัดฤกษ์อีกก็หยุดประมาณ10 กว่าวันอืสิบวันมก็เฉคลี่่ะยทํางาน20 วันอืก็มมุ่งเป้าว่าอยากให้แต่ลูกหลานเป็เปน็นข้เารีรยานชกหมอารเป็นเรียนคอรืูมเป็นเรียนตำรวจเรียนนู่นนี่อืมความจริงนี่ความจริงในสังคมเรานี่อย่างท่านในหลวงพ่อหลวงเราที่จากเราไปรอเก้าเนาะค่ะอืมคนเราเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยที่ท่านว่าตึกเป็นตึกอะไรขึ้นมาคนมองไม่เห็นเสาเข็มของตึกของบ้านเมืองอืมภาคเกษตรเราก็เหมือนกันมกี็รากฐานนะค่ะถ้าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามองเห็นรากฐานของเกษตรกรที่แท้จริงเข้าให้ถึงแก่นแท้ของเกษตรเนี่ยอืมเราจะเป็นมหาอำนาจของโลกแล้วใช่ค่ะถ้ามองญี่เป็ปนุ่นแบได้บอยู่นั้นอญืี่ปุ่มนเขายังเสียดายเลยค่ะมันยังไงบ้านเราเนี่ยก็เป็นเมืองเกษตรนะปลูกข้าวแต่ปลูวก่ามันค่ะแต่ว่าก็เริ่มดีทุกวันนี้มันมีข้อมูลข่าวสารมีทางโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตมีคท่่ะองอะไรได้ทั่วโลกเนาะค่ะผมว่าคิดว่าอีกอืมผมอาจารย์จําคําผมไปพูดหรือว่าคิดไว้ได้เลยนะเพื่ออาจารย์จะรอดูก็แล้วแต่ค่ะผมทุกอย่างประชาธิปไตยการเมืองเรื่องอืมทุกสิ่งอย่างคนส่วนใหญ่เพื่อจะเจริญอือีมก33 ปีอาจารย์ค่ะอืมได้ค่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะหลังจากนี้แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางคนนี่เขาก็เริ่มที่จะทำเกษตรในยุคใหม่ที่ใช้ความรู้เทคโนโลยีเข้ามาใช่พัฒใช่นานะค่คะรับก็เริ่มมีบ้างแล้วนะคะคอ่ะอย่างของผมเนี่ยเนาะอืมในเครือข่ายผมมีดนสีลำเนาะดนพ่นโดนพ่นเนี่ดยค่นะดนค่ะพ่นค่ะมาพ่นน้ำหมักพ่นอ่าเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆนะค่ะอ๋อก็ใช้เทถค้โานโลจะยใีห้ได้ถ้าจะให้ลูกหลานนักเรียนอืลูมกหลานเราเนี่ยให้มันไปหวานเอาเองเหมือนสมัยก่อนโบราณเนี่ยมันไม่ไปเลยใช่ให้มันไปขับโดนมันขับไปยืนร่มไม้มันขับโดนวิ่งโออ้ืมันมแย่งกันไปเลยจ้อาง๋อมันวันละ500เนี่ยอ่สี่ห้าร้าอยค่ะมันขยันเลยเออนี่มันได้ของเล่นใหม่นี่แหละมันจะกลับกันทีนี้มันภาคเกษตรมันจะเป็นต่างประเทศเนาะค่ะอย่างเครื่องจักรรถเกี่ยวรถไถรถหวานเด็กมันก็ขึ้นขับได้แต่ถ้าให้มันไปไถนาไถควายได้รถเดินไถเดินทำมันไม่ทำหรอกอือืมมมันเปลี่ยนไปนี่แล้วมันก็เริ่มมีแล้วนะคะมันเริ่มมีนะครับคก่็ะผมคิดว่ามันจะบ้านเมืองเราก็จะดีขึ้นอย่างครับต่อไปค่ะแต่ว่าแต่ต้อง3-4 หน่วยงานหลักมาร่วมกันดิอืมค่ะต้องทครัำบจริงค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะแบบได้ความรู้เยอะเลยนะในเรื่องของการก็ทำเกษตรแล้วก็ประยิสนบดีกครับาเพรราณะ์ว่าค่ะยินดีครับก็ผมอยากให้กลุ่มชาวบ้านหรือเกษตรกรกลุ่มอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวมัน
พืชผักผลไม้หรือว่าปศุสัตว์เนี่ยค่กะ็อยากให้เป็นก็อยากเป็นเหมือนผมหรือว่าเป็นเหมือนกับกลุ่มอื่นที่เข้มแข็งในบ้านในเมืองเราเนาะค่ะก็ว่าจะเป็นความมั่นคงของสังคมบ้านเมืองเราเคต่คอ่ะไปคค่ระับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะครัไบว้ขโออบคุกณาสครหันบ้าครคัุบยกันนะคะขอบคุณครับคผ่ะมยินสดวีัสครัดบียินคด่ีะครับผมครับดีครับครับ